ครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านกูพะโกนานะครับอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับเลี้ยวเข้าไปยังวัดนะครับไปดูกันนะครับไปดูกูพะโกนานะครับในวัดนี้ว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับทางเข้าวัดจะอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงโน้นนะครับผู้ชมครับทางเข้าวัดก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเลี้ยวเข้าไปนี่ครับทางเข้าวัดนะครับอยู่ตรงสามแยกพอดีเลยนะครับสามแยกกูพะโกนานะครับผู้ชมครับวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับก็มีชาวบ้านมาเที่ยวกันเยอะเลยนะครับที่นี่เป็นวัดเขาเรียกวัดกูพะโกนานะครับ อยู่ที่อำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดดูลิงนะครับผู้ชมเดี๋ยวผมจะไปพาไปดูบรรยากาศนะครับมีคนมาเลี้ยงลิงนะครับเยอะเลยนะครับมีคนเอาอาหารมาให้มันนะครับนี่ครับลิงเดี๋ยวผมขับช้าๆให้ดูนะครับเขาเอาอะไรมาเลี้ยงลิงครับผู้ชมต้องลิงเยอะมากนะครับที่นี่นะครับที่กู่พะโกนานะครับอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับถ้าใครชอบลิงนะครับก็มาดูได้ที่นี่นะครับที่กู่พะโกนานะครับอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับไม่ผิดหวังนะครับที่วัดแห่งนี้นอกจากจะมีลิงเยอะแล้วก็ยังมีโบราณสถานนะครับนั่นก็คือกู่พะโกนานะครับคุณผู้ชมครับด้านหน้าผมนะครับผมกำลังขับรถอยู่คุณผู้ชมจะเห็นนะครับลิงเยอะทีเดียวนะครับเวลามันเห็นคนเอาอาหารเอาผลไม้มามันก็จะวิ่งมาเลยนะครับโดยไม่กลัวรถนะครับลิงพวกนี้นะครับเยอะทีเดียวนะครับคุณผู้ชมผมแนะนำไม่ควรที่จะลงจากรถหรือเปิดประตูรถนะครับคุณผู้ชมถ้าหากว่าคุณผู้ชมมีอาหารการกินที่ถืออยู่นะครับไม่ควรลงนะครับเพราะมันจะแย่งนะครับลิงพวกนี้มันก็จะแย่งอาหารจากมือเราเลยนะครับนี่คือวัดกู่พะโกนานะครับอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะขับรถเข้าไปภายในวัดนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ถ่ายจากตรงใช้กล้องหน้ารถนี่แหละครับถ่ายให้ทุกท่านได้ชมนะครับคุณผู้ชมครับเนื่องจากวันนี้ลูกนักท่องเที่ยวไม่เยอะนะครับคุณผู้ชมครับนักท่องเที่ยวไม่เยอะเท่าไหร่นะครับคุณผู้ชมครับก็เลยมีโอกาสนะครับที่จะถ่ายได้นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะจอดรถแล้วก็ลงจากรถนะครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ